เอาล่ะวันนี้ก็มีของมาโชว์นะครับนี้ก็คือชุดคำสั่ง Max Script ความยาวประมาณ4,000บรรทัดสำหรับสร้าง Skeleton System สำเร็จรูปแบบรวดเร็วทันใจมา Evaluate All ปิดไว้ก่อนผมจะริก Skeleton System มันหนึ่งให้เสร็จใน10วินาที1 2 3 4เสร็จแล้วมันก็คือชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่เอาไว้สร้างบนแล้วก็สร้างอะไรตามที่เขียนไว้เนี่ยแหละแล้วก็กำหนดตัวเลขอะไรพวกนี้ได้ซึ่งก็มีฟังก์ชันที่ผมใส่ให้เป็น default ครบคันเลยถ้าใครมาจ้างวานอะไรให้ริกแล้วไม่ได้บอกก่อนว่าจะเอาอะไรเป็นพิเศษก็จะเอาอะไรพื้นฐานพวกนี้ใส่ให้เช่น IK snap to FK FK snap IK bend IK FK แล้วก็ mirror ท่า post อย่างนี้ mirror สลับข้างกันซ้ายขวาซ้ายขวา copy ซ้ายไปขวา copy ขวาไปซ้ายของขาก็มีเหมือนกันแล้วก็เก็บท่า post นิ้วมือนี่ขอโหลดพรีเซตเก่าวืบ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 นิ้วมือก็มีเลอร์ได้เหมือนกันมีเลอร์สลับข้างก็ปีซ้ายไปขวาก็ปีอันดูอันดูก็ปีขวาไปซ้ายแต่จะเร็วไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมเก็บท่าของนิ้วมือพวกนี้ได้แล้วกันรวมทั้งสเกเลตันทั้งตัวด้วยโหลดพรีเซตนี่ถ้ามอนสเตอร์อะไรสักอย่างที่แขนยาวๆห้อยข้างตัวต้นเท้าสูงขึ้นโดยเทคนิคนี้ผมจะทำคนแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เหมือนกันถ้าใส่คีย์ก็คือร่างคนพอมาเฟรม30โครงกระดูกเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้แล้วก็เนี่ยครับนี่ยังเวอร์ชั่นแรกอยู่มีอะไรอยากปรับปรุงเยอะอาจจะมีคำสั่งมิเรอร์ทั้งตัวใส่ไว้ตรงนี้เขาบอกว่ามันต้องใช้ความเพียรพอสมควรงั้นกว่าจะเซตพารามิเตอร์ครบทั้งตัวได้ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าผมได้ออกแบบเรื่องการใช้งานไว้ด้วยกดปุ่มแรกนี่เบอร์หนึ่งก็คือ Skeleton Marker หมายถึงตัวที่ผมจะไว้มาร์คตำแหน่งหัวเข่าต้นขาจุดหมุนทั้งหลายในร่างกายนี่แหละนี่ก็กระดูกคลาวิเคิลไหปลาร้าหรือหัวไหล่กระดูกสันหลังใช้การ move เอาซึ่งแกนพวกนี้จะล็อกไว้หมดแล้วเส้นพวกนี้ก็คือเส้นที่มาจาก look at constraint ของมันซึ่งผมเปิดไว้ให้มันดูเข้าใจง่ายๆจะได้เห็นกันว่าตรงไหนเป็นไหล่เป็นศอกแขนขาส่วนกระดูกมือนี่ก็ใช้หมุนเอากำหนดแกนแล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งฟุตโรทั้งหลายซึ่งแกนที่ไม่ต้องการให้ขยับถูกล็อกไว้ทั้งหมดแล้วอะไรที่ให้อินสแตนต์กันก็ทำไปเรียบร้อยสังเกตว่ามันจะมีเลอร์อีกข้างหนึ่งไปด้วยยังไงนี้มันเวอร์ชันแรกถ้าอยากจะทำแบบไม่มีเลอร์ก็กดปุ่มให้เสร็จแล้วค่อยว่ากันเขาบอกว่าผมไม่ได้ไฮไว้ก่อนนะครับนิวทั้งสิ้นเลยนิวออกไม่ใช่ละนิวโนนิวออลโอเคโชว์ที่อืดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าชุดคำสั่งมันยาว
ล้วเรียบร้อยถ้าเกิดผมมูฟนี่ออกมาแล้วขยับอะไรตามใจก็สร้างไว้อีกชุดหนึ่งผมบอกว่าพวกทวิชโบนนี่ก็คือแค่ส่วนเสริมสามารถลบได้ผมก็กดลบไปท่านไม่ได้ใช้เพียงเท่านี้เจอคาแรคเตอร์ที่ต้องทำหลายๆตัวพร้อมกันก็ประหยัดเวลาไปได้โคละสมมติอยากจะคัสตอมผมก็เอาแต่โบนเปล่าๆมาแล้วค่อยไปริกต่อก็ได้หรือไม่ก็สร้างสปายคอนโทรลมาเสร็จแล้วบนนี้เอ้ยพอยต์มาร์เกอร์นี่ไม่ได้ใช้ก็ลบไปสวัสดีครับ